ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเข้ามาย่างการตกตัวของประเทศไทยได้ประเทศไทยต้องเทคออฟแน่นอนแล้ววันในขณะนี้เมื่อวานนี้เนี่ยจุดชิ้นนึงคุณมีแล้วก็ไม่สบายใจเลยเป็นคลิปอันหนึ่งซึ่งมีการอ้างคำพูดของ IMF ในอดีต30ปีที่แล้วว่าโลกกำลังแย่คนอื่นคนอย่างนี้นะครับมือใครก็แย่แล้วก็เติมคำพูดของตัวเองลงไปว่าแย่เงินทำไมมีต้องมีการแปรรูปต้องมีคนอย่างนี้ทุกอย่างแย่ไปหมดแล้วก็ไปเอาคลิปที่ผมเคยพูดเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วในงานเซมินาแห่งหนึ่งที่เตือนรัฐบาลบอกว่าเราต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องประเทศนี้ดีได้พอผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วออกไปครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ผู้ใหญ่เตือนว่าบ้านเมืองนี้มันเป็นของคนไทยทุกคนมันไม่มีประโยชน์เลยคิดใครที่คิดแบบนั้นถ้ามันไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผลมันเป็นสิ่งที่ผิดทั้งต่อตัวเองผิดทั้งต่อรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอย่าทำเลยจะเสียอนาคตเป็นเปล่ามาร่วมกันทำงานดีกว่าทำให้บ้านเมืองของไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าเราทำได้อย่างนั้นทำให้เต็มที่ใน1-2 ปีผมเชื่อว่าไม่มีใครจะมาหยุดยั้งประเทศไทยได้เราจะไปฝันไปข้างหน้าว่าเราต้องได้ GDP 5-6%ผมเคยบอกแล้วว่าโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันและดูมันและถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเมืองไทยก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ยากตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกที่โตถึง 3.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและกำลังฟื้นตัวที่เห็นได้ชัดคือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 51% ของ GDP ฟื้นตัวแรงเกือบ 4% ขณะที่การลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีและล่าสุดมีการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ฟื้นตัวจากภัยแล้งเข้ามาเป็นกำลังเสริมทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องขณะที่เราเติบโตยังมีอีกหลายๆประเทศที่ไม่เติบโตบางประเทศถึงกับติดลบด้วยซ้ำซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกตกต่ำเช่นนี้แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถเติบโตได้ถ้าจะเลือกแบบผมว่านี่ยกเบอร์แบบมีอนาคตเนี่ยแบบตั้งยืนเนี่ยสัญญาได้ไหม2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปและวางรากฐานให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตหรือ New Engine of Growth โดยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ S-curve ใน2 รูปแบบรูปแบบแรกหรือ First S-curve เป็นการลงทุนต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางส่วนรูปแบบที่2หรือ New S-curve เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่5 กลุ่มคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์การบินและโลจิสติกดิจิตอลการแพทย์ครบวงจรและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีและเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในระยะยาวธุรกิจใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพโดยตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเข้ามาขับเคลื่อนตั้งเป้า5 ปีผลักดันให้สตาร์ทอัพพลิกโฉมสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยจะตั้งกองทุนสนับสนุนวงเงิน 3,000 ล้านบาทและมาตรการทางภาษีอาทิยกเว้นภาษีกิจการร่วมทุนให้10 ปียกเว้นภาษีเงินได้5 ปีและยกเว้นภาษีวิจัย 300% เพื่อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและให้สตาร์ทอัพก้าวเดินได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งวันนี้เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากกว่า 1,000 รายปัจจุบันการค้าขายกับ4 ประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่ากว่า 900 ล้านบาทต่อปีและยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศช่วยดันมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นที่สำคัญ
ยังเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดระเบียบบริเวณชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะแรกรัฐบาลได้นำร่องใน5พื้นที่คือแม่สอดมุกดาหารสระแก้วตราดและสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในแง่ที่ตั้งมีฐานการผลิตที่โดดเด่นมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานและไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยนำร่องที่สระแก้วเป็นแห่งแรกเนื่องจากเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุดมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าพื้นที่อื่นๆที่สำคัญไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่และยังมีฐานการผลิตในอุตสาหกรรมและการค้ารองรับอยู่แล้วระยะที่2เพิ่มอีก5แห่งคือที่เชียงรายหนองคายนครพนมกาญจนบุรีและนราธิวาสเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ AECโดยคาดจะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนทะลุหลัก 100,000 ล้านบาทล่าสุดคณะรัฐมนตรีคลอดกฎหมาย4ฉบับจัดทับลดงดภาษีเต็มพิกัดเพื่อดึงนักลงทุนเข้าลงทุนในพื้นที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ BOI ให้สูงลิ่วอาทิยกเว้นภาษีนิติบุคคล15ปีรัฐบาลประกาศให้ปี2559เป็นปีทองแห่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการทางภาษีชุดใหญ่เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนอาทิให้หักค่าเสื่อมได้2เท่าสำหรับการลงทุนใหม่ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยหรือ New Growth Engine ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปียกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผ่านกองทุนวงเงิน 10,000 ล้านบาทเว้นภาษีรถต้นแบบที่นำเข้าเพื่อการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยตั้งกองทุน Thailand Future Fund ระดมทุน 100,000 ล้านเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่งมาตรการชุดนี้จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งการลงทุนด้านพลังงานเป็นการลงทุนอีกด้านที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งมโหฬารทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศวางระบบส่งและสำรวจแหล่งพลังงานใหม่รวมเงินลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทที่สำคัญได้ปลดล็อกกฎระเบียบและการแก้ไขผังเมืองส่งผลให้การลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งขยะชีวมวลลมและแสงอาทิตย์เดินหน้าได้อย่างเต็มที่รัฐบาลยังเปิดมิติใหม่ด้านการลงทุนด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์อย่างจริงจังล่าสุดเตรียมตั้งกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครบวงจรและมาตรการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยติดอันดับ1ใน3ของเอเชียก่อยรายได้เข้าประเทศจากปัจจุบันที่ทำรายได้ปีละกว่า 60,000 ล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญของการเร่งวางรากฐานเศรษฐกิจก็เพื่อให้ประเทศหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ประเทศที่พัฒนาและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน